ฟีฟ่าฟีฟ่าไอ้บอยไปนอนแล้วบอยไปนอนแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้ผมมีประเด็นอยู่ไว้ทุกคนรู้ไหมผมมีประเด็นอะไรอยู่ตอนนี้ผมคิดไม่ออกว่าผมจะซื้ออะไรดีอะเดประเด็นเลยอะตอนนี้นะผมคิดไม่ออกว่าผมจะเอาตัวอะไรมาเล่นอะเปเล่หรอไม่อยากเอาเงินไปลงกับกองหน้าหมดอะดิเปเล่อะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะที่ผมคิดไว้ใช่ปะที่ผมคิดไว้ผมจะเล่นฮาลันหนึ่งใช่ไหมยูเซหรอยูเซบิโออะนะผมซื้อมาแล้วยูเซอะแบบนี้ไปนานๆนะคะบอบอขอบคุณครับเนี่ยฮาลันอัปเดตแล้วเนี่ยวิ่งไอ้เหี้ยผมซื้อการ์ดมันไม่ทันน่ะน่าจะแพงมากเลยน่ะขึ้นไป2ล้าน3ล้านแล้วมั้งเนี่ยการ์ดมันอัปเดตตอนแรกว่าจะซื้อไว้2ล้านดูดิว่าจะราคาขึ้นป่ะเนี่ยการ์ดเนี่ยดูดิว่าราคาขึ้นมั้ยตอนแรก2ล้านเฮ้ยตกราคาตกลงมาอันนี้มันจะอัปเดตไปตลอดป่ะถ้ามีการ์ดที่อะไรก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆป่ะการ์ดเนี้ยแพงหน่อยอ่ะเนี่ยทีมผมเอามาลงมั่วๆก่อนนะครับเนี่ยผมจะเอากองหน้าเจ้านี้ออกผมกำลังคิดไม่ได้เว้ยว่าแบบจะเอาตัวอะไรดีลงต่อเนี่ยกำลังคิดอยู่นี่ก็ออกตอนเลสไม่เอาแล้วห่วยตอนเลสอ่ะมันช้ามันไม่ช้าหรอกมันไม่แข็งฮารันน่าสนใจปะเอาคู่หน้าแพ็คน่าจะมาใหม่ป่ะเนี่ย5แพ็คเติม 3,000 กุลิดจุ่มเราจะเอาเงินลงตัวเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะเอาไปลงตัวเดียวปะไอสัตว์ค้างไปเลยไอเฮียแล้วเงินมันเติมมาแล้วโอเคยูเซขายไปแล้วครับยูเซขายไปแล้วเสียงดังหน่อยนะเฮ้ยเปเล่ไอ้เหี้ยมาเน่ปะไอ้สัตว์ป่วยเหอะมาเน่ไม่ละมึงไอ้เหี้ยมาเน่กลายเป็นประตูเฉยเลยไอ้สัตว์เอ้ยบอกเอาใบแรกเลยเนี่ยเปิดเพลงฟังก่อนเป็นไงมึงวอล์กมาเลยน่าซื้อป่ะฮาลันมันแพงไปป่ะยูเซซีดานหายหมดใช่หรอเฮ้ยผมเพิ่งขายไปนะยูเซอ่ะหายหมดแล้วหรอซีดานผมก็เพิ่งซื้อมานะเว้ยไม่หายอ๋อหมายถึงทีมผมใช่ไหมแบ็คแฮมแบ็คแฮมแม่งยังกึ่มอ่ะผมบอกเลยว่าแบ็คแฮมอ่ะกึ่มจัดอ่ะคือมันช้ามากอ่ะแบ็คแฮมอ่ะเปิดการ์ดก่อน
เอริคคันโตน่าเหรอแต่ดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วเนี่ยผมขาดกลาง1ตัวหน้า1ตัวหลังเดี๋ยวค่อยทำก็ได้มั้งหลังเดี๋ยวค่อยทำเดอะบอยเหรอเดอะบอยมันช้าผมอยากได้กลางรับและลุกไปในตัวด้วยอ่ะกลางรับลุกด้วยอะไรประมาณเนี้ยCM ใช่ครับ CM CM กองเต้โคตรกากเลยกองเต้ช้ากองเต้ช้ามากฮาแลนด์ไหมเอาฮาแลนด์ไหมฮาแลนด์น่าซื้อปะหรือเราจะซื้อเปเล่ดีวะเก็บเงินอีกไม่เท่าไหร่ซื้อเปเล่ไปเลยจบๆไปเปเล่เล่นได้ยาวอาร์9ซื้อไม่ได้10ล้านแพงไปซื้อมาไม่เข้ามือก็ขายแดกอีกฮาแลนด์2ล้านน่ะฮาแลนด์2ล้านกว่าไม่คือผมงงไอ้การ์ดสีออกฟ้าๆอย่างเงี้ยใช่ปะไอ้การ์ดสีออกฟ้าสมมุติถ้ามันอัปเดตไปถึง99เลยอ่ะมันก็อัปไปเรื่อยๆมั้ยผมซื้อใบเดียวมาแล้วมันคุ้มเลยป่ะครับฮาแลนด์อ่ะถามได้ดิเนื้อผมเบาเกมแม่งเสียงดังไอ้การ์ดมันอ่ะมันซื้อแล้วมันจบเลยป่ะทีเดียวอ่ะ2ล้านใช่ไหมจบคือถ้ามันอัปเดตถึงสเตต99มันก็อัพไปเรื่อยๆเลยป่ะสีดำอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดทีมนะไอ้เบิร์ดมันไม่อยู่ดิเดี๋ยวผมจัดทีมให้ดูเนี่ยการนี้เดี๋ยวหาแล้วอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วก็ฟ็อกเกอร์วอล์กเกอร์ในบางครั้งฉันแย่จะทำให้เธอไม่แน่ใจว่าจะมารักหรือมาหลอกเพราะตอนที่ฉันมีเธอไอ้เจ้าความรักมันก็พองแต่ตอนนี้ไม่มีเธอและชัดฉันเธอก็ดองน้ำตาฉันยังไม่ไหลแค่มันหลั่งล้นแล้วก็นองมาดูรูปเราแล้วก็มองจะให้แลกเธอมาด้วยอะไรฉันก็ยอมจะเคยเป็นคนที่เธอปิ้งตอนนี้ผมขาดตัวเนี้ยตัวเดียวแต่ถ้าผมคิดไว้นะถ้าผมคิดไว้อ่ะถ้าผมคิดไว้ก็เป็นซีดานล่างใหญ่นะฮะไม่ใช่ล่างนี้นะซีดานแล้วก็
เนี่ยคร่าวๆก่อนอะประมาณนี้ไว้ทุกคนว่าไงอะถ้าเอาฟันไดฟ์มาลงได้ป่าววะฟันไดฟ์อะจะเข้าป่าววะไม่เข้าอ่ะขาดเดี๋ยวเอาไม่ได้ผมคิดไว้อีกตัวนะผมจะเอาตำนานเว้ยผมจะเอาตำนานอีกตัวนึงเนี่ยได้คิดไว้อ่ะแต่มันมีสแตทน้อยกว่านี้ป่าววะน่าจะไม่ผิดอ่ะตัวนั้นถูกละเนี่ยทีมผมเชี่ยโหดสัตว์ฮาร์แลนด์ซีดานแต่ว่าซีดานมันจะเวิร์กกว่าซีดานอะคือถ้าเราซื้อซีดานมาแม่งจะหมดตังค์ไปเลยเว้ยมันจะมีตัวอื่นที่โหดกว่าซีดานป่าววะเดอะบอยหรอเนี่ยกุลิตอะแต่กุลิตแม่งแพงมากเลยไม่ไหวซื้ออยากได้นะกุลิตอะแต่ไม่ไหวครับกุลิตไม่ไหวพอยสโคมึงเอาตัวที่มึงชอบดิมึงเอาตัวที่มึงชอบอันนี้มึงไม่ได้เอาตัวที่จะให้กูลงเลยสัตว์มึงเอาตัวที่มึงชอบเลยเว้ยอย่ามึงเอาตัวที่มึงชอบเลยอะมึงไม่ได้เอาตัวที่แบบเนี่ยผมมีอีกตัวนึงไว้ที่ผมอยากได้นะอีกตัวนึงเลยผมไม่รู้ว่าโหดปะถ้าทุกคนบอกว่าโหดก็โหดนะนี่ตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนี่เยอรมันครบตัวนี้โหดปะมาเทอูดเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอเธอก่อนเรื่องอิดอ่อนสัตว์ตอนนี้ฉันยังไม่ลืมเธออีกจนน้ำตาไหลลงไปปนหยดเหงื่อที่สะท้อนภาพฝันวิ่งโคตรโหดโมเดลเปิดขายแล้วโมเดลอ่ะเออแต่มันตัวเล็กไปอ่ะไอ้เหี้ยตัวเล็กไปอ่ะไม่รู้อ่ะกลางไม่รู้เอาใครดีอ่ะกลางอ่ะกลางไม่รู้จริงเลยเว้ยว่าจะเอาแบบเลือกใครอ่ะหมดปัญญาว่ะกลางอ่ะ The Boy ลูก้าโมดิตผมเคยเล่นแล้ว The Boy รับมันไม่ได้อ่ะรับมันกากอ่ะซีดานก็รับได้อ่ะแต่ก็วิ่งช้ากุลิตเหรอกุลิตตัวนี้แพงชิบหายเลยนะลองดูดิถ้าได้มาก็เจ๋งสัตว์เลยอะกุลิตอะผมเอาไอ้นี่เข้ามาได้เลยอะดูราคาแม่งเด็ดสัตว์ตัวเดียวคือแบบไอ้เหี้ยเฮ้ย2ล้าน1วันคือตัวเดียวเอาจนเลยอะคือตัวเดียวแม่งคือมันต้องรวยจริงอ่ะมันถึงจะซื้อกุลิตได้เว้ยตัวดีดูราคาแม่งดิเชี่ย6ล้านอ่ะยังไม่มีตังเลยกูซื้อกุลิตมาได้ตัวเดียวอ่ะจบแต่แจ่มไอสัตว์แต่นั้นมันได้ตัวเดียวไงแล้วตัวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไงดีวะ1โอ้ไม่เอาแล้วไม่เติมแล้วพอแล้วเมียด่าชิบหายแล้ว
เดี๋ยวๆมันมีตัวนึงไว้ที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันราคาไม่แพงด้วยราคาไม่แพงมากกว่านั้นแค่น้ำตาแทบไม่ไหวเนี่ยกูหลิดร้านหนึ่งไงตัวนี้ไงฮะแต่มันช้ามากเลยนะกูหลิดเนี้ยช้าชิบหายอะช้าแบบช้าเลยอะกูหลิดเนี่ยเนี่ยแต่ไม่เวิร์กอะร่างเด็กอะมันช้ามากครับผมว่าไม่เวิร์กว่าถ้าจะเอาตัวนี้ดีกว่าไหมอันเนี้ยถูกดีCDM ตัวเล็กปะวะตัวเล็กสัตว์แล้วก็มีตัวหนึ่งไอ้เบรนอะไรอ่ะตัวใหญ่ๆกันได้ด้วยโอ้แต่อันนี้มันไอ้นี่ดิไอ้เหี้ยมันหน้าโอ้โหแต่ป้องกันหัวสัตว์มันป้องกันน้อยไปอ่ะเอ้ยป้องกันเยอะอยู่แต่ว่ามันเล่นซีไม่ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัวเนี้ยโอ้ไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยมันมีตัวเหี้ยอะไรโหดบ้างวะเนี่ยกลางรับเนี่ยเออแล้วก็มีอีกตัวนึงผมซื้อมาลองเล่นแต่ว่ามันไม่เข้ามืออะนั่นๆๆมันไม่เข้ามือผมอะเอเซียนเหรอเนี่ยตัวเนี้ยครับแต่มันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อะอะไรนะเอสตัวเข้ามือคืออะไรวะกลางรับเทพวิเอล่ากูลิตเอสเซียงเหรอเอสเซียงเหรอพิมไงวะเนี่ยหรอเนี่ยหรอกับมีคนบอกว่ากับไอ้เหี้ยนี่บอกว่าเทพตัว90ตัว90มันมีให้แล้วหรอมันไม่มีมันไม่มีไอ้โก้ตัวเนี้ยเหรอฮอลแลนด์สายบุกมากกว่าดิตัวเนี้ยเป็นตัวบุกอ่ะมันกันไม่ค่อยได้ด้วยอ่ะกองเต้มันกำไอ้เฟยกุลิตมันก็ต้องมีกุลิตแค่ตัวเดียวแล้วเนาะที่เหี้ยแต่ว่าก็ต้องซื้อเด็กอ่ะกุลิตต้องซื้อร่างเด็กอ่ะแต่กุลิตตัวนี้ก่ำมากเลยนะวิ่ง80วิเอล่าตัวอะไรวะกลางนะกลางนะกลางนะคือตอนเนี้ยมึงต้องมองว่ามันในเกมนะเว้ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะไอ้สัตว์แป๊บนึงผมกำลังคิดอยู่อ่ะก่อนคิดรับเปิดการ์ดก่อนแล้วกันเวล่าผมมีแล้วเวล่าชาเซมิโลชาอ๋อคาเซมิโลเหรอคาเซมิโล
มันจะโหดเหรอคาเซมิโร่อ่ะมันช้าชิบหายเลยกลางรับอ่ะมันช้ามากอยากได้ตัวเร็วๆหน่อยอ่ะแล้วไม่ช้าคาเซมิโร่มันช้าเอาตัวที่ชอบเหรอแบ็คแฮมไงสัตว์ตัวที่ชอบแบ็คแฮมเลยเออมีอีกตัวนึงใช่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  RI ที่มัน3พี่น้องประสานใช่ไหมแต่มันเล่นกองหลังป่ะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันน่าจะเล่นกองหลัง RIกลางรับหรอจะถูกด้วยกลางรับกลางรับกับกองหลังไลท์การ์ดหรอถูกแสดงว่าเอะทุกคนคิดว่าผมจะฮาแลนด์ลงมาไหมหรือว่าผมจะซื้อยูเซบิโอเหมือนเดิมดีวะไม่ถ้าผมจะเอาตัวนี้มานะเราเอาซีดานลงมาไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเอาซีดานลงมาไหมยูเซโหดยูเซปีก่อนโหดมากแล้วนะขอคิดก่อนละกันไอ้เหี้ยคือกวนซื้อมาแล้วแม่งขายแดกอีกไอ้เหี้ยเออฮาแลนด์หน้ายาวๆอ่ะแม่งจบเลยอ่ะอะไรได้จบภาคเลยอ่ะผมว่านะยูเซโหดกว่าเหรอแล้วแต่คนชอบปะมันกลางรับได้ไหมอ่ะไม่มีเธออยู่ผมก็หลุดมากเธอจะรู้ไหมว่าผมสุดบ้าเดี๋ยวดูก่อนดิมีอยู่5ล้านกว่าแต่เนี้ย AI น่าจะกล่ำไปว่า AI น่าจะกล่ำตัวไหนวะสี่อ๋อเนี่ยเหรอเก่งกว่าผมเคยซื้อมาแล้วนะมันดูกากไงไม่รู้ว่าแต่เขาเล่นกันเยอะนะตัวเนี้ยมันครบเครื่องจริงไหม
เออรามไม่รามผมเอามาเล่นและแม่งตัวอย่างเตี้ยรามแม่งตัวอย่างเตี้ยไอ้ย่ารามแม่งตัวเตี้ยจัดอ่ะผมชอบนะรามแบบขายแดกไปแล้วตัวมันเตี้ยเกินมันเข้าบอลแม่งเอื้อมขาอีอีแม่งไม่ถึงไงไอ้ย่าโมดิดโมดิดโมดิดเหรอโมดิดก็ดีโมดิดก็ดีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเปิดการ์ดก่อนครับหมดแล้วมี6ล้านซื้อไป1 2ซีดานแต่ซีดานอ่ะเข้ามืออยู่นะมันเป็นตัวกลางและส่งแบบนิ่มๆตัวกลางส่งแบบนิ่มๆเลยอ่ะถ้าเล่นมันจะราคาขึ้นอีกไหมวะทุกคนไว้หนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรอยู่ตอนมองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลยจะเมินแล้วก็ลืมมันไปก่อนทั้งที่รู้อยู่ในใจว่าจะคิดถึงใครอยู่จะมาที่กันง่ายๆใจเธอสักนิดยังไม่ให้พูดถึงกี่ทีผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ระบายไปกับบีของผิดหวังของคนเรามันเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องดัดจริตชอบเวลาที่เธอยิ้มแล้วเป็นตาสละอีกแบบโดนกรรมการเข้ามาสั่งแยกชกกลางคันที่ต้องช้ำและฟกคนอื่นอาจจะมองที่ไม่นานแน่นอนแต่ว่าเธอสำหรับผมมันคือรักแรกพบจะเป็นใจในเรื่องนี้ไหมเป็นก่อนในเรื่องนี้ไหมดูดีผมทำตัวน่ารำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมมาฮาร์เรนมาฮาร์เรนแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และไอ้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมหลังจากเลิกคุยก็ยังมีสองสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอยิ้มด้วยตาตัวเองราคาลงนะจาก2ล้านกว่าลงแบบลงหวบเลยนั้นเธออย่าไปวอรี่ผมรอนี่แต่ว่าตอนที่เธอเทไปทุกอย่างแม่งก็รวมไปหมดรวมจนทุกอย่างแม่งรวนในเกมความรักผมก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวผมเจอด้วยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าและวิธีหลังจากนี้จะเป็นของปีศาจที่มุ่นบอกมีพบก็ต้องมีจากแอบเสียดายไว้ที่เลขมาตั้ง2ปีกว่าแค่จะให้รู้สึกแย่ผมขอโทษทีเรื่องความรักนี่ผมโง่จริงมันไม่ได้ขึ้นตลอดหรอพลังอ่ะแต่อันนี้มันพลังมันไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญขึ้นว่ะขึ้นมา8 9เองนี้อ่ะผมเขียนให้เธออยากจะกดสักเออแป๊บนึงผมอยากซื้อให้แม่งจบไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกลัวแม่งมันเสียดงเสียดายอีกตัวนี้ก็โหดเนี่ยหน้าเนี่ยเปเล่ครับเปเล่5,700,000จบเลยไอ้เหี้ยตัวเนี้ยดูวิ่งเด็กโคตรเร็วไอ้สัตว์5,700,000เลยเหรอไอ้เหี้ยจำหนึ่งต้องขายแพ็คเอ้ยต้องไอ้นี่แพ็คเอาวะอาก้ามีปัญญาหรอกไอ้เหี้ยแพงเกินขึ้นอย่างมาก2ฮาแลนด์อ่ะ
อองลีกากสัตว์แต่ผมเห็นเขาเล่นเยอะมั้ยนะเปเล่อะเยอะมากเลยเปเล่อะครับเยอะแบบเยอะเลยอะเออแต่ผมก็ชอบฮาแลนด์นะผมก็ชอบฮาแลนด์มากกว่าแต่ถ้าฮาแลนด์เราซื้อฮาแลนด์ใช่ป่ะคือทีมเราก็จะเต็มไงเต็มสมบูรณ์ไงเต็มๆหน่อยอ่ะแต่ถ้าซื้อเปเล่มาตัวเดียวอ่ะไอ้เหี้ยหน้ากูมีแต่หน้าแต่ว่ามันตัวที่ผมชอบเหรออา9ครับอา9กุลิตก็2ตัวเนี่ยประมาณ15ล้านสิบห้าล้านเออต้องเติมประมาณ 500,000 อย่างเงี้ยได้คือต้องขาย R34 อ่ะฮาเล่นซีดานผมซื้อเมสซี่มาเล่นก่อนดีไหมไอ้ย่าเมสซี่ขวาเนมามาเล่นก่อนดีกว่าปะซื้อมาเล่นขำๆก่อนแล้วแบบหาตัวที่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนึงไอ้ย่าปวดหัววะขายรถขายบ้านดีกว่ามั้งไอ้เหี้ยน่าจะก็ได้เลยอะครบไล่เมียกับลูกไปนอนนอกบ้านผมได้ตัวฟีฟ่าเทพเลยอะทุกตัวไม่ต้องคิดเลยครับผมซื้อได้ทุกตัวเลยเนี่ยถ้าได้ R9 มาเนี่ยคือจบเลยนะทุกคนถ้าผมได้ R9 มาเนี่ยถ้าแม่งมาเนี่ยตำนาน R9 เนี่ยจบเลยนะเนี่ยภาวนาให้มันมาเหอะตั้งตัวได้เลยอ่ะผมตั้งชีวิตได้เลยเนี่ยเยแค่วอล์กเดินออกมายากๆเลยไอสัตว์จะหวักตำดาซะแล้วเอางี้ออกมาผมซื้อตามคนดูก็ได้ฮาแลนด์กับเปเล่ฮาแลนด์1เปเล่2บวกมาเมื่อกี้ผมพูดว่าฮาแลนด์1หรือเปเล่2วะลืมวะฮาแลนด์1เหรอเย็น1เยอะกว่าวะเปิดโหวตยังไงอ่ะดาบเปิดดาบไม่อยู่อ่ะดิถ้าดาบอยู่จะเปิดโหวตอยู่ละ
ผมชอบกองหน้าสไตล์แบบเร็วเร็วเหมือนจะรวดอ่ะฟูไปเลยอ่ะเร็วๆอ่ะเล่มาทีมกูนี้หง่อยเลยอ่ะไอ้ยะเอาฮาเล่นมาแล้วเอาตัวอื่นไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นมันก็น่าจะเวิร์กนะคิดเหมือนกันแหละเออไอ้นี่ก็ได้นะไอ้เนี่ยอะไรวะที่เขาเสียไปแล้วอ่ะเออไอ้นี่น่าสนใจคอปอ่ะคอปอ่ะแต่ผมไม่เคยลองว่ะแล้วไม่เคยเห็นใครเล่นด้วยอ่ะผมไม่เคยเห็นใครเล่นด้วยเดี๋ยวประเด็นอ่ะเนี่ยโยฮันคัพอ่ะเนี่ยเห็นใครเล่นด้วยแม่งแพงยิบหายสัตว์ตอนแรกยังถูกกว่านี้อีกเนี่ยผมถามหน่อยดิถามหน่อยดิสมมติไทยเนี่ยมันมีการ์ด91ขึ้นมาและไอ้การ์ดเนี่ยมันจะอัพไหมไอ้การ์ดโหดๆเนี่ยมันจะอัพไหมมันจะอัพไปเรื่อยๆเลยปะจน99สมมติไม่มี99อย่างเงี้ยมันจะอัพไหมไม่น่าจะซื้อมาทำเหี้ยอะไรมันไม่คุ้มเนี่ยไอ้สัตว์ต้อง2ล้านอะเออน่าจะซื้อมาทำเหี้ยอะไรต้อง2ล้านวะไอ้สัตว์ซื้อมาทำไมอ่ะต้อง2ล้านอ่ะโอ้กาก้ายั้งถูกต้องล่างเด็กมั้งเนี่ยกาก้าเนี่ยล่างนี้น่าจะวิ่งไว88เล่นได้อย่างเดียวยูเซ่เพิ่งขายแดกไปจะให้กูซื้อกลับมาวะเนี่ยจะถูกนะผมขายไป4ล้านอ่ะ 30,000 ยูเซบิโอวิ่งไวแข็งด้วยเออซื้อตอนเลสมาเล่นดีกว่าไหมสัตว์เล่นแบบเอาตัวชอบอะตอนเลสอะอะไรประมาณเนี้ย ผมว่าซื้อตอนเลสมาเล่นดีกว่าเหี้ยเออตัวชอบมันดีต่อใจนะผมว่าตัวชอบมันอาจจะดีต่อใจก็ได้เล่นตัวเล็กเร็วๆมาโหดๆมามันอาจจะไม่ดีต่อใจนะเล่นตัวชอบอาจจะสนุกกว่าเนี่ยเราได้กากมาแล้วกากเราอีกตัวหนึ่งคือแบ็คแฮม หลังฟอร์นีนานอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยลองดูก็ไม่เสียหายหรอกนะไอสัตว์เอาจริงๆอ่ะเอามาล่ะไหนลองดีลองดูไม่เสียหายเว้ย
เจ๊กูลองดูไม่เสียหายฮาแลนด์ไปเลยเอาตัวที่ชอบเนี่ยกองหลังก็เอาประมาณนี้โอนโหดก็ไม่ได้ช้านะตอเลสอ่ะมาแล้วตอเลส1ตัวนี้เอานี้ออกเอาตัวชอบเลยตัวชอบเลยครับเป็นเลิมตัวชอบตัวหนึ่งแบ็คแฮมนี่เฮียโคตรคูลผมบอกเลยตัวชอบทั้งนั้นไอสัตว์ตอเลสตอเลสจากปั่นอ่ะไอ้เหี้ยอุ้ยวิ่งบวก4ด้วยอ่ะอะไรอ่ะมันคือเหี้ยอะไรบวก4อ่ะเอ้ยบวก4ด้วยอ่ะธรรมดาที่ทำเป็นบวก4วะยังงงวะเออเฮียนี่ก็บวก4เหมือนกันเพราะอะไรบวก4วะบวก4หมดเลยดีกว่า เอาดึงดาไปลามอยู่ทางนี้ก็ได้ด้วยเว้ยทางนี้ก็ได้เดี๋ยวนะซื้อได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวซีดานนี่เป็นไงทุกคนว่าไงตอบผมมาสิว่ามันโคตรเท่เลยหรือเปล่าผมขอคำเดียวกูซื้อมากูแบบกูซื้อมากูขายแดกได้แล้วเลยนะผมคิดกันว่าผมมีอยู่5ล้านอันนี้ประมาณ8แสนกูไม่พอว่ะไม่พออ่ะ 800,000 ไอ้เหี้ยตัวนี้ก็แพงชิบหายแล้วเนี่ยล้าน5อาตีไปล้าน5อันนี้ก็อีกล้านหนึ่งพอป่าววะอันนี้ 900,000 ไอ้นี่ถูกหน่อยราคาหล่นลงมาเลยนี่อันนี้ถูกหน่อยครับไม่อันนี้มันแพงไปแมวเราจะเปลี่ยนจัดมาเลยลูกพ่อเด็กผีอาจจะชอบตัวนี้ฟอร์ดินานต้องล่างไหนวะล่าง87ป่ะตัวนี้จะมีหรอน่าจะไม่มีนะเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยอันนี้ถูก AI อาจจะโง่ไปหน่อยแต่อาจจะได้ก็ได้นะเชี่ยเนี่ยตัวรักทั้งนั้นเลยตัวรัก
ัวรักทีมในฝันไอ้เหี้ยไม่เหมือนใครด้วยสัตว์คนอื่นเขาไม่เล่นกันมีกูคนเดียวที่เล่นอุ้ยไม่เวิร์กหรอกได้ไหมทุกคนทุกคนคิดว่าไงเอาเลยไหมสัตว800,000เจ็ดนาทีเที่ยตอเลสตอเลสลูกพ่องั้นผมขอจัดสีดานก่อนเลยแล้วกันนะถ้างั้นอ่ะอุ้ยสีดานราคาถูกโหแพงว่ะแพงว่ะเที่ยวไปซื้อแล้วกันซื้อพวกนี้ก่อนงั้นเซฟพวกนี้ก่อนแล้วกันมันเขียนยังไงวะผมลืมว่ะเนี่ยแปดห้าเอ้าแปดห้าหายไปไหนวะไม่มีปะเออกูว่านะไอ้เหี้ยไม่ต้องเปลี่ยนมากก็ได้นะผมว่ากองหลังอะใส่พวกนี้ไปแทนดีกว่าไอ้สัตว์เดี๋ยวเสี่ยงฮะเดี๋ยวกูเสี่ยงผมอาจจะซื้อลามว่ะผมชอบลามเป็นการส่วนตัวผมชอบลามเป็นการส่วนตัวผมอยากได้ลามมากเลยเจ็ดนาที5,400,000 7นาทีได้อยู่แต่เมาตอเรสซีดานซีดานแพงไปว่ะมันชื่ออะไรนะไอ้นั่นอ่ะที่บอกว่ามันเล่นกลางรับอ่ะของแมนยูป่ะมีป่าวะไม่ลงไปก่อนแล้วกันอาร์เซนอลเชียร์แม่งไม่เข้าเลยไม่แมตช์เลยต้องมาดริดว่ะมาดิดแล้วกันขอลองก่อนแล้วก็เดี๋ยวซื้อตอเลสมาตัวหนึ่งครับเวลาขายจะได้ไม่เจ็บไม่มีมาดิดน่าจะไม่มีเกมนี้ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจครับเนี่ยมึงดูวิ่งเนี่ยเอาแม็กมาลงไหม
กูอยากรู้ว่าวิ่ง30เนี่ยไอ้เหี้ยมันจะช้าขนาดไหนวะไอ้สัตว์ผมอยากรู้มันวิ่ง30อ่ะมันจะช้าขนาดไหนไม่น่าใช่นักบอลนะเหี้ยตอเลสขอลองตอเลสหน่อยดิว่าของจริงหรือเปล่าตอเลสจ๋าตอเลสตอเลสแปดสามเอ้ย2 นาทีมาผมชอบตอเลสเว้ยเอาง่ายว่าถ้าตอเลสมันดีจริงอ่ะเราจะไปต่อกันครับเราจะไปต่อกันถ้าตอเลสมันดีจริงอ่ะไม่รู้ว่ากลางรับมันมีเหี้ยอะไรดีๆบ้างอ่ะมีแค่กุลิตอ่ะที่ผมรู้ว่ามันดีอ่ะเจอลื่นไหมลามกลางรับได้แต่แม่งโคตรอืดเลยลามถูก3 นาทีเหมือนกันซื้อมาเลยแล้วกันเอสเตียนวิ่ง83จะลื่นน่าจะได้นะอลงโซ่อลงโซ่ช้าไปดิแลมพาร์ดมันมีเจอลื่นอยู่นี่เจอลื่นวิ่ง70เจอลื่นเจอลื่นผมว่าได้อยู่เจอลื่นอ่ะเฮ้ยไอ้นี่โหดนะเฮ้ยตัวนี้โหดในฟีไม่โหดมากหรอกแต่ตัวนี้ผมเห็นเขานิยมเล่นกันมากเลยอะแต่เขามาเล่นกองหลังเหรอเฮ้ยเฮียตัวนี้ว่าไงทุกคนสัตว์เฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเล่นเล่นหลังได้ด้วยเอ้ยมึงจะบิดทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยไอสัตว์เกินไปมึยสู้ขัดใจนะฮะกูใบใบนาวเลยนะถ้ามึงสู้มาเอาไว้เดี๋ยวซื้อไอตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวผมซื้อตอนเลสเสร็จพี่เดย์อย่างเงี้ยน้องมาอยู่กับพ่อมาลูกไอสัตว์ไม่อยู่หรอมาอยู่กับพ่อมาลูกเดี๋ยวพ่อจะดูแลอย่างดีเลยตอนเลสเกมเดียวเท่านั้นวิเอล่าดีแล้วไม่คือเราก็เอาวิเอล่าไปเล่นซ้ายไงเข้าใจป่ะเราก็วิเอล่าไปเล่นซ้ายมันเล่น CB ได้เออแต่ว่าเราจะวีเอล่าไปเล่นซ้ายงงมั้ยเฮ้ยมึงจะสู้กูทำไมเนี่ยให้กูเหอ1,000-2,000เองไอ้เหี้ยขี้งกจังวะไอ้พวก
เวนเนี่ยเฮ้ยเฮียมึงไปคลิกบาย 30,000 ไป 30,000 เนี่ย 830,000 น่ะมันมีอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยพี่งงอย่างพวกมึงเนี่ยไอ้ถ้ารามราคาดีเอาเลยนะเอ้ยๆๆๆเฮ้ยเกินไปมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ไม่ย้ำเลยอ่ะย่าเฮ้ยๆโอ้ยเฮ้ยๆรามมันโหดแท้รามมันน่าจะโหดนะผมว่าเฮ้ยเกินไปมึงฮ่าตอนเล่นลูกพ่อมาแล้วเหลือแต่รามนั่นแหละเอาปะเอาปะทุกคนเอาปะตัวเนี้ยไม่เวิร์กว่ะเฮียราคานี้จบๆไม่เล้าหรือกำไรด้วยราคาเนี้ยขอเหอะให้พี่เหอะน้องพี่ขอน้องเฮียค้างไอสัตว์ไม่ให้อีกโคตรขี้งกเลยเฮียเฮ้ยมึงเป็นคนขายลามตัวนี้หรือป่ะกูถามจริงว่ามึงเป็นคนขายลามตัวนี้ชัวร์เลยสัตว์ดูทรงแล้วแม่งบิดราคาเองเนี่ยไอ้เหี้ยผมว่าแม่งใช่สัตว์หนอนหม่อนไส้ชัวร์เนี่ยแม่งบิดราคาเองเว้ยเชื่อผมดิไอเวนชัวแม่งพวกเดียวกันนั่นไงสัตว์แม่งใช่ชัวป้าบไอ้เหี้ยคือเดี๋ยวนี้มันมีคนขี้งกเว้ยแค่พันสองพันอ่ะแม่งก็แบบแม่งก็สู้ยิบตาแบบว่ากูไปให้มึงอ่ะแบบหรือว่ากูยอมไม่ได้ต่อให้ราคาแม่งจะเกินบิดไปแล้วอ่ะเนี่ยมึงไปซื้อเนี่ย 60,000 เนี่ยไอ้ให้กูเฮ้อเสร็จเงินพวกมึงอยู่แล้วทำเป็นขี้งกไอ้สัตว์เออราคาน่าจะเกินมึงแล้วแหละที่มึงตั้งเป้าไว้มึงรับมา50,000 อย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนฮึบ3 2 1เย้มาเลยตาเลสตามมาละใครซื้อตัวนี้